มาสวัสดีค่ะวันนี้เรามีโอกาสที่จะพูดคุยกับสุภาพบุรุษท่านหนึ่งนะคะที่นั่งอยู่ที่ตรงนี้หลายคนอาจจะเคยติดตามผลงานพระราชาในนิทานและเพลงอื่นๆมาอย่างมากมายแต่รายการของวันนี้คุณแม่จะถามว่าเพลงพาให้เราเดินทางไปในโลกนี้ได้อย่างมีสันติภาพไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยที่พวกเราจะทำได้จริงหรือเปล่านะคะพ่อมาเซนแม่เข้ารายการเลยวันนี้หลังจากที่เรามาอัดภาพเด็กๆเนาะซึ่งเขาก็รู้สึกได้เลยว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งที่จะหายใจไปกับเราเขาเป็นส่วนหนึ่งที่จะนำสันติภาพกลับมาสู่โลกใบนี้อย่างไม่มีวัยนะไม่มีวัยเด็กตั้งแต่อุ้มได้ก็มาแล้วไม่มีชั้นวรรณะเพศวัยและศาสนาแต่เราสามารถที่จะใช้ศักยภาพของเราในการที่จะชวนให้เด็กๆมาสนุกพ่อมาเซนสนุกไหมสนุกมากครับสนุกจริงๆคำว่าสนุกเนี่ยยังจะกลับความน้อยไปสำหรับการทำงานเราด้วยซ้ำต้องบอกว่าสนุกและมีความสุขจริงๆเหนื่อยแต่มีความสุขนะคือเวลาที่พวกเราเหนื่อยกันนะคะเราก็จะถามว่าเราเหนื่อยเนี่ยเพื่ออะไรแต่ถ้าเหนื่อยเพื่ออะไรที่มันไม่เป็นความสุขของคนโดยส่วนรวมมันสนุกและสุขแค่ความเป็นส่วนตัวแต่คนอื่นมันทุกข์ยากไปกับเราด้วยเนี่ยเราคงไม่รู้สึกต้องลงทุนเมื่อวานก่อนนี้ที่ท่านได้เห็นรายการของเราคือวันที่13เนี่ยก็มีหลายคนดูย้อนหลังแล้วก็กลับมาบอกว่าก็เห็นพวกเราสนุกมากเลยแต่เป็นความเหนื่อยของพวกเราที่เราเห็นว่าเรายังมีพระองค์ท่านอยู่ในใจของเรามันทำให้เรารู้สึกได้ถึงความกตัญญูที่มันฉายโชนอยู่นะคะช่วงของการทำงาน Dance for Peace เป็นก้าวต่อไปหรือเป็นการต่อยอดที่พวกเราเนี่ยเราไม่ได้ทำ Dance for Peace ครั้งแรกนะคะเราทำเมื่อประมาณสัก2ปีที่แล้วไปในเวลาเดียวกันเลยคือช่วงนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าเด็กๆจะมีจังหวะการเต้นของหัวใจที่จะนำสันติภาพมาสู่โลกได้ตอนนั้นคุณแม่ยังใช้เพลงของworld music ของศิลปินที่สวิสนะคะอันนั้นก็บูสก็เราก็ทำไปอย่างเต็มที่แต่คราวนี้เราคิดว่าศิลปินไทยเนี่ยสำคัญที่จะตื่นออกไปในงานนานาชาติซึ่งเราก็ตั้งใจว่าเราจะไปเต้นให้ได้ใน40ประเทศทั่วโลกไม่ว่าเราจะอยู่ในศาสนาไหนนะคะเราอยากถามว่าเพลงแต่งยังไงเพลงแต่งยังไงใช่ไหมครับจริงๆแล้วก็เริ่มต้นจากความต้องการที่มันเป็นสากลนะครับคุณแม่คือบางคนชอบจะมองกรอบจำกัดว่าเพลงไทยอยู่ได้แค่ในไทยแต่นี่เราเป็นเพลงไทยที่มีความเป็นสากลเพราะว่าถ้าเราไม่สากลเนี่ยเราก็แสดงถึงความสามัคคีของทุกคนบนโลกไม่ได้นะครับแล้วก็มีความต้องการเป็นอย่างยิ่งที่อยากให้ทุกคนร้องตามได้ผมพยายามทำให้มันง่ายที่สุดสนุกที่สุดเด็กๆก็อยากจะร้องได้ผู้ใหญ่ก็อยากจะร้องดีวิธีคิดมีแค่นี้เองครับไหนลองซิในตอนไหนที่คิดว่ามันจะเป็นตอนที่เรามีความแตกต่างหลากหลายแต่เราสามารถร้องได้จริงๆท่านมูอย่างนี้เลยนะท่านมูที่พูดว่า we send this love to the world come and dance together we care we share forever keep going on and on and on สี่ประโยคที่ระยะไม่ได้มีอะไรที่ลึกซึ้งมากจนเข้าใจไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าในความไม่ลึกซึ้งเหมือนกับมีอะไรที่มันพองโตอยู่ข้างในเพราะว่าความรักเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่จริงๆครับถ้าอย่างนั้นถ้าเราบอกว่าการที่คนหนึ่งคนจะพ้นทุกข์หรือว่าปัจจุบันเนี้ยมันมีคนหลายคนที่มันไม่ค่อยเห็นคุณค่าในตัวเองเริ่มมีภาวะเหมือนเราคิดลบหรือว่าเราเริ่มซึมแล้วเราก็ซ้ำซากไปเรื่อยๆจนในที่สุดเราก็เริ่มเป็นโรคซึมเศร้าถ้าเราคิดว่าบทเพลงนี้จะทำให้คนเนี่ยพ้นจากความซึมเศร้าได้นะแนะนำยังไงจริงๆแล้วนะครับถ้าได้ฟังได้เห็นภาพนะครับที่เรากำลังทำงานกันอยู่นะครับได้เห็นเด็กๆได้เห็นผู้ใหญ่ได้เห็นรอยยิ้มได้เห็นพลังโพสิทีฟที่มันส่งออกไปผ่านเสียงเพลงกับจังหวะที่มันเร้าใจใช่ไหมครับผมเชื่อว่าอย่างน้อยในช่วงเสี้ยววินาทีเนี่ยคนที่กำลังมีความทุกข์อยู่เขาจะลืมความทุกข์ได้สำคัญมากๆคือรอยยิ้มของเด็กๆที่แบบตะโกนกระล็อกนี้แล้วแบบเต้นไปพร้อมๆกันมันงดงามจริงครับในเดือนตุลาคมเราจะเริ่มทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมนะคะคุณแม่จะลองใช้จังหวะ
กายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นที่ครูแอมซึ่งก็เป็นหนึ่งในดานฟอร์พีซของเราที่ไปชวนบรรดาครูอาจารย์หรือว่าคนรุ่นใหม่ที่เขาใช้เรื่องการเต้นในเทคนิคแตกต่างไม่ว่าจะเป็นโยคะบัลเล่เนี่ยก็มีบัลเล่เป็นบาเลทเทอราปีโยคะเทอราปีหรือว่าวัยรุ่นเขาเต้นอะไรนะฮิปฮอปแล้วก็มีลีลาใช่ไหมคะหรืออะไรก็ตามที่รู้สึกได้ว่าคนหนึ่งคนจะลุกมาแล้วดันฟอร์พีซเพื่อสันติภาพด้านไหนคือใจของเขาเองเนี่ยจะต้องมีความเป็นอิสระจากการตีกรอบความคิดของตัวเองเอาไว้อย่างชนิดที่มันบังคับตัวเองพอเข้าใจไหมเพลงนี้มันระเบิดออกมาจากข้างในที่มันทำให้เรารู้สึกได้ว่าคุณเต้นยังไงก็ได้คุณร้องยังไงก็ได้ถ้าหัวใจของคุณมีสติปัญญารักษาจิตอยู่เนี่ยคุณจะไม่ทำให้ใครต้องเจ็บปวดคุณจะไม่ทำให้ใครต้องรู้สึกได้ว่าในความสำเร็จของคนหนึ่งคนเช่นความสำเร็จของคุณแต่คุณไปละม่อมกับคนอื่นอีกจำนวนมากคุณแม่อยากให้ลองใช้สิ่งที่เรากำลังจะทำร่วมกันเนี่ยลองออกไปในเวทีที่ไม่ใช่เฉพาะในเวทีของศาสนาเท่านั้นคือมันต้องไปจนถึงโรงเรียนในคุกฟังนะคะโรงเรียนคุกหรือสัตว์เขาเรียกสถานพินิจนะคะนี่เราจะไปเต้นหมดเลยนะคะอันนี้คือลูกที่คุณยายทำงานอยู่เราจะเข้าไปในคุกในศาสนสถานในบ้านหรือแม้แต่ในสลัมซึ่งอันเนี้ยเราอาจจะไปเต้นเรียบผู้เช่าซึ่งเขาก็เป็นหนึ่งใน70ปี70ล้านความดีของเราอยู่นะคะเราอาจจะไปอย่างนี้ในตลาดไปอย่างนี้ในที่ที่เราคิดว่าคนมักจะคิดไม่ถึงว่าที่อย่างเนี้ยมันจะมีดาร์ฟอร์พีจังหวะของการตำส้มตำแบบดาร์ฟอร์พีอันนี้พอเข้าใจที่คุณแม่อธิบายไหมเพลงเนี่ยมันจะมีคุณค่ากับคนตัวเล็กๆที่คุณจะลุกขึ้นมาคนตัวเล็กๆที่ให้ความสำคัญกับตัวเองเป็นนะไม่ใช่คนตัวเล็กๆที่จะต้องรอคำสั่งหรือแม้แต่รอให้ใครสักคนหนึ่งให้งบประมาณเรางานนี้เกิดขึ้นจากไม่มีงบประมาณไม่มีค่าตัวมีค่าตัวไหมไม่มีมีค่าตัวไหมไม่มีมีค่าตัวไหมคะไม่มีค่ะคนหนึ่งมีค่าตัวไหมคะไม่มีค่ะนี่เรากำลังจะอัดเพลงนี้กันในช่วงหนึ่งซึ่งมันจะทำให้คนเนี่ยรู้ว่ายากยังไงจะทำให้สำเร็จไม่กลัวเราจะไม่กลัวและเราจะไม่ยุติการให้อภัยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นการให้อภัยเป็นสิ่งที่เราไม่กลัวที่จะให้การขอโทษเป็นสิ่งที่เราไม่กลัวที่จะขอโทษนะคะและที่สำคัญสำหรับคุณแม่เลยคือยากยังไงก็จะทำโดยไม่เอาตัวเราไปอยู่ในกรอบของความคิดที่อาจจะทำให้คนหวาดระแวงเรามันจะไปแบบมันจะไปที่วรรณอุทยานที่อาจจะมีกลุ่มของผู้ที่อยู่ในรอยต่อของความที่เข้าใจอย่างไม่ตรงกันครับถ้าไม่สวยนะเข้าใจไม่ตรงกันใช่ไหมฮะมันมีความเข้าใจในมุมของแต่ละคนที่มันมาจากมุมมองตัวเองเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันเราก็ไม่ต้องเกลียดกันเลยสิ่งใช่เรามาหายใจไปด้วยกันเต้นไปด้วยกันร้องไปด้วยกันแล้วมันก็จะไม่มีความหวั่นระแวงถ้าเมื่อไหร่ที่เราทำให้สังคมก็ต้องมีความหวั่นระแวงคุณแม่เชื่อมั่นว่าขอโทษนะคะสงครามเกิดได้ในทุกที่ค่ะไม่มีใครจะยุติสงครามในใจของเราได้เท่ากับสติปัญญาของเราเพราะฉะนั้นชวนเด็กหนุ่มสาวของเราในช่วงปิดเทอมนี้นะคะมาพบกับคณะของพวกเราที่จะทำงานซึ่งวันอาทิตย์นี้เราจะเจอกันเลยค่ะเพลงนี้จะถูกรังสรรค์ขึ้นมาแล้วก็ได้ใช้กับคนจำนวนมากโดยเฉพาะพ่อแม่ที่กำลังคิดว่าลูกดื้อขี้เกียจตอนนี้นะเด็กของเรานะดื้อขี้เกียจอะไรอีกคะเรื่องออกกำลังกายใช่ไหมและที่แบบอยู่กับโทรศัพท์มือถือหรืออะไรก็ตามที่มันทำให้พวกเรารู้สึกได้ว่าเฮ้ยทำไมสังคมมันดูดีมากเลยนะคะสังคมไทยแต่ทำไมใจมันไม่ยอมมองคนที่มีความคิดเห็นแตกต่างจากเราอย่างคนที่ให้อภัยได้ความเข้าใจในการให้อภัยในความคิดเห็นที่
แตกต่างได้แล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรให้มันชัดเจนหรอกเพราะเราเนี่ยเหมือนนอนที่อยู่ใต้ดินมุดไปเรื่อยๆเดียวๆมันต้นไม้งามเองเพราะเราจะปลูกต้นไม้ใช่ไหมอ่านนั่นเองว่าไงนะจ๊ะLet's stand for peace Move your body ด้วยแรงที่มีเราจะปลูกใจไปความกันนี่ครับคุณแม่นะฮะเราจะปลูกใจไปความกันให้เป็นพรมปกคลุมโลกอันกว้างใหญ่โอ้ยคำนี้ที่คาดมากเลยคือผมไม่ได้เขียนเองนะอันนี้ออกตัวนิดนึงเป็นศาสตร์จากคุณแม่มาใช่ไหมแล้วผมมาย่อยให้มันง่ายขึ้นก็มาเซ็นคุณแม่เนี่ยเป็นโค้ชแชร์ของ Google Peace ตั้งแต่ปี2000ปีนี้จะ2020แล้วเรารู้เลยว่าหัวใจของคนทุกคนที่มีความเข้าใจและมีความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขไม่บังคับใครต้องให้เหมือนเราแล้วก็ไม่ทำตัวเราให้ตกเป็นเหยื่อของความเห็นแก่ตัวเนี่ยมันจะเป็นการถักได้หลายสีดูสิผมเนี่ยมันต้องสวยได้หลายสีจริงไหมเหมือนเรากำลังถักทอผืนผมที่ห่มโลกไปนี้คำนี้คุณยายพูดในเวทีโลกพูดที่ UN แล้วมาเป็นผืนผมที่ห่มโลกเพราะฉะนั้นพอจะดังได้ฟอร์พีมันก็คือเข้าใจแล้วเข้าใจไหมจ๊ะแต่จริงมันก็เป็นเรื่องเดียวกันก็คือคนกับป่าใช่ไหมและการอุปมาว่าปลูกหัวใจและให้เป็นพื้นผมก็มันก็ปลูกป่ามันเป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยก็ขาดป่าก็ไม่มีชีวิตก็ไม่มีหัวใจใช่ไม่ว่าใครจะปลูกต้นไม้แต่ลมหายใจของต้นไม้คือลมหายใจของโลกออกซิเจนที่ต้นไม้หนึ่งต้นให้ถ้าใครที่อยู่ตรงนั้นได้หมดไม่มีว่าคนนี้ปลูกคนนี้ฉันให้เยอะคนนี้แต่งเพลงรักเยอะหน่อยคนนี้ไม่ได้แต่งเพลงก็ไปไกลหน่อยไม่ใช่ต้นไม้หนึ่งต้นให้ออกซิเจนกับโลกใครที่อยู่ตรงนั้นถ้ากตัญญูรู้คุณต่อต้นไม้ใหญ่สักหนึ่งต้นเขาก็จะกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ในต้นต่อๆไปที่ให้ร่มเงากับโลกอันนี้คือความหมายที่คุณยายอยากจะบอกว่าเพลงมันสื่อสารได้ถึงขนาดนี้นั้นเรามาเป็นได้เส้นเล็กๆมาถักคอการเป็นผืนพรมที่ห่มโลกเรามาเป็นน้ำหยดเล็กๆที่ทำให้ต้นไม้ใหญ่เนี่ยมันให้ร่มเงากับโลกเราถึงได้ไปชวนเด็กๆเนี่ยปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์ตอนนี้โลกก็อยู่ในหัวใจของผู้รับใช้คำว่าโพธิสัตว์เนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับศาสนาไหนนะแต่หมายถึงทุกคนที่เกิดมามีแม่ของตัวเองเนี่ยรับใช้เราทั้งนั้นแม่ของเราที่นั่นคือโพธิสัตว์ของเราโพธิสัตว์แปลว่าผู้รับใช้เห็นลูกทุกข์แม่จะเข้าไปโปรเทคแม่จะเข้าไปช่วยแม่จะเข้าไปตายก่อนนั้นเพลงนี้จึงเป็นเพลงที่เดี๋ยวเรากำลังจะอัดกันอยู่ตรงนี้อีกทีนะคะในช่วงสุดท้ายว่าขอให้เรามีหัวใจของแม่ที่พร้อมจะให้อภัยลูกและแม้ลูกไม่น่ารักแม่ก็จะไม่เกลียดจังหวะการเต้นของหัวใจลูกที่เข้าใจหัวใจของแม่เช่นนี้เขาจะพึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นเราต้องสร้างหัวใจของเด็กให้พึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นนี่คือการทำงาน Dance for Peace ของเราพบกันได้เลยค่ะตั้งแต่วันอาทิตย์นี้ที่เสถียรธรรมสถานถ้าพ่อมาเซ็นอยากจะมาสนุกกับเด็กๆโดยเฉพาะลูกสาวน่ารักมากนี่ก็มีเรื่องของงานอยู่ด้วยตัวเองได้เลยเข้ามาที่นี่เข้ามาสุขภาพไทยคุณยายว่าอันนี้สำคัญมากนะเด็กๆรู้สึกปลอดภัยน่ารักเดี๋ยวจะลงไปทักทายนะแต่วันนี้พ่อมาเซ็นให้คุณแม่ทำอะไรโอ้อยากให้คุณแม่พูดถึงสิ่งนี้มากๆเลยจริงๆแล้วมันเป็นความยากของการทำงานในเชิญที่ว่าการใช้คำที่ไม่ใช่คำร้องทั่วไปเข้ามาใส่ในเพลงปกติมันยากอยู่แล้วถูกไหมและคราวนี้เรากำลังเอาคำที่ไม่ใช่คำร้องฉันรักเธอเธอรักฉันหรืออะไรพวกนี้ทั่วไปเข้ามาใส่ในเพลงนี้เป็นเพลงเต้นแต่มันลงตัวมากแบบไม่มีคำบรรยายมันเหมือนแบบเชิงแบบจะธรรมะจัดสรรก็อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าใช้คำว่าอะไรนะครับเป็นคือมนตราที่มันใช้กันในโลกนี้มันเป็นคลื่นจังหวะจริงๆแล้วเวลาที่เราท่องมนอะไรสักอย่างหนึ่งมันคือจังหวะการหายใจจังหวะของจิตที่มันเป็นกำลังที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรจัดการงานเวลาเราแต่งเลยต้องผ่านสมองแต่อันนี้มันมาจากจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานที่ถามว่าเออทำไมมันลงตัวมันมาจากจิตครับคือถ้าพูดเฉยๆประมาณว่าอ่ะให้จินตนาการภาพว่าเอาบทสวดมนต์ไปใส่ในเพลงที่พอคนมองไม่ออกแล้วคืออะไรก็ไม่รู้แต่เนี้ยเรากำลังจะเอาบทเราใช้คำว่าอะไรบทมนตราใช่ไหมครับเข้าไปใส่ในเพลงแดนซ์แต่แบบ
ฟังยังไงก็ไม่มีความแตกต่างหรือความสะดุดหูหรืออะไรเลยคือแบบทุกคนกลืนไปกับมันได้หมดเลยครับอันนี้เป็นเรื่องที่ไทยมีคืออันนี้มันเป็นเรื่องที่มันมีมาแล้วตั้งแต่สมัยโบราณนะไม่ใช่แค่เราอย่างเช่นเวลาที่เราเดินทางไปทิเบตก็ดีหรือว่าไปบนเทือกเขาหิมาลัยเนี่ยมันหนาวอ่ะเพราะมันจะไปนั่งนิ่งๆมันหนาวอ่ะแต่คนเขาต้องเต้นอ่ะเต้นเพื่อให้กายมันเคลื่อนไหวแล้วใจมันตั้งมาแล้วมันก็อุ้มจะเลยดูจะเลยดูอย่างเงี้ยมันจะเป็นจังหวะอย่างเงี้ยเพราะมันอยู่ในสภาพที่มันหนาวนี่เรากำลังจะไปเนปาลอ่ะเราก็จะไปที่เทือกเขาหิมาลัยอ่ะมันก็หนาวนะเมืองตรานี่จะทำให้คนมีกายเคลื่อนไหวใจตั้งนั่นมันเป็นสิ่งที่มันทำมาแล้วตั้งแต่ในสมัยอุ้ยกี่พันปีมาแล้วว่าถ้าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันหนาวเราก็จะเคลื่อนไหวถ้าอยู่ในที่ร้อนเราก็จะสงบเย็นมันจึงกลายเป็นเรื่องเดียวกันธรรมชาติจัดสรรมันลงตัวอยู่แล้วเพียงแต่เราทำให้มันใหม่ขึ้นแค่นั้นเองก็ได้ยุคเรายุคเราเราสองคนคุยกันมายาวนานนะคะเข้าใจว่าวันนี้ทุกท่านก็ได้มีความสุขสนุกไปกับการพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยนะคะเรามีกายที่ไหวใจตั้งมั่นแข็งแรงไปด้วยกันได้ทั้งกายและใจพรุ่งนี้พบกับคุณแม่ในรายการทุกข์กระจายใจกระจายวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะที่มีผู้คนที่ดูแลพวกเราสองคนก็นั่งคุยกันสนุกสนานแต่นี่จะเป็นประวัติศาสตร์นะคะเป็นประวัติศาสตร์ของการทำงานขอบพระคุณจริงๆพวกเรารู้สึกได้ว่าถ้าเรายังหายใจอยู่เราจะไม่หายใจอย่างตายทั้งเป็นแล้วเราจะใช้พลังงานของเราไม่ว่าเราจะทุกข์อย่างใดเราจะไม่กอดทุกข์ไว้เราจะเอาความทุกข์ออกมาขย่าจนกระทั่งมันพ้นทุกข์ได้ครับผมแต่ไม่เอาความทุกข์ไปป้ายใจนะจ๊ะจ้ะขอบพระคุณมากค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ